อีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นข้อถกเถียงกันในโซเชียลจากกรณีลูกสาวแท้ๆกับเมียใหม่ของพ่อที่อยู่กินด้วยกันมากว่า30ปีแย่งศพผู้ตายกันฮะครับซึ่งเป็นทั้งสามีแล้วก็เป็นทั้งพ่อแต่ทางฝั่งญาติก็ออกมายืนยันว่าผู้ตายเนี่ยเขาได้ทำการสั่งเสียว่าหากตนตายไปเนี่ยอย่าให้ลูกสาวเอาร่างพ่อไปทำพิธีที่อื่นนะคือเขาสั่งเอาไว้ครับตัวเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมื่อวานนี้23มิถุนายนนายสายยนต์อายุ67ปีได้เสียชีวิตลงที่บ้านเกิดที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยโรคมะเร็งทางภรรยาใหม่แล้วก็ทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้นำศพเพื่อมาบำเพ็ญกุศลตามที่นายสายเนี่ยผู้เสียชีวิตได้สั่งเสียไว้นะฮะว่าต้องเอาศพมาทำพิธีที่วัดแห่งนี้นะซึ่งต่อมาเนี่ยลูกสาวผู้ตายทั้ง3คนเดินทางมาถึงที่วัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กบินบุรีฮะเพื่ออะไรเพื่อจะขอนำศพพ่อเนี่ยกลับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดลบบุรีแต่ทางญาติพี่น้องรวมทั้งภรรยาใหม่เนี่ยไม่ยอมให้เอาศพกลับไปที่จังหวัดลบบุรีฮะครับผมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากผู้ตายเนี่ยได้สั่งเสียให้นำศพมาไว้ที่วัดแห่งนี้ซึ่งมีคลิปเสียงของผู้ตายบันทึกไว้ด้วยโดยในคลิปเนี่ยระบุเลยไม่ไปหรอกเพราะญาติพี่น้องอยู่นี่ตนไม่ไปหรอกส่วนไอ้หนูก็คือลูกสาวน่ะนะฮะนั่นน่ะมันเป็นทหารถ้าไปญาติพี่น้องที่ไหนก็จะตามไปล่ะลูกนั้นมีความหวังดีกับพ่ออยากทำให้พ่อมีหน้ามีตาแต่ตระกูลเราอยู่ที่นี่เราต้องทำอยู่ที่นี่เขาจะได้นอนศาลาได้อย่างถือทิฐิกันเลยอยากถือทิฐิกันเลยเอ้ยพ่อตายตาหลับไม่อยากคิดมีเรามีคลิปไหมคะมีเสียงพ่อไหมมีอ่ะลองฟังดูบ่ไปแล้วบ่ไปเขาอยู่นี่เพราะว่าลูกหลานเขาอยู่นี่พ่อแม่ลูกหลานอยู่นี่น้องลุงอยู่นี่เอิ้นหลานหนูก็คิดว่าเป็นพ่อลูกก็มาศพที่ไปญาติไปจิตไปตามไปล่ะบ่ไปเรื่องของเออไปเหลือกอ่ะเออไปไอ้เนี่ยลูกหวังดีอยู่อย่างเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าจะมีคลิปเสียงนะฮะแต่เรื่องนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอ่ะจนเกิดการโต้เถียงการชุลมุนขึ้นมาฮะชาวบ้านต้องเป็นกรรมการห้ามมวยอยู่นานนะฮะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาหย่าศึกชิงศพพร้อมชี้แจงในข้อกฎหมายให้ทั้งฝ่ายเข้าใจทั้งฝ่ายเข้าใจกันด้วยกันนะครับผมทางด้านน้องสาวของผู้ตายนะครับก็ได้ออกมาเปิดใจว่าพี่ชายของตนเนี่ยล้มป่วยมาเป็นปีแล้วแต่ลูกเองเนี่ยก็ไม่เคยมาดูแลเลยแต่พอพ่อเสียเนี่ยก็จะมาเอาศพไปแต่ทำไมเวลาพ่อป่วยเนี่ยทำไมไม่มาแย่งพ่อไปรักษาล่ะต้องปล่อยให้ทุเรศทุรังเหมือนกับสุนัขอันนี้เขาพูดมาอย่างนี้นะครับผมแต่พอญาติจะเอามาบำเพ็ญกุศลเนี่ยกลับมาบอกว่าอยากจะได้ตัวพ่อเขาเนี่ยกลับไปที่กรมทหารญาติเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรคือลูกเขาอยากจะเอาไปก็ให้เขาเอาไปเพราะฉันเป็นน้องสาวฉันไม่มีสิทธิ์แต่ว่าคนตายเนี่ยเขาได้สั่งเสียไว้กับญาติทุกคนว่าถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยอย่าให้ลูกเอาไปนะเพราะว่าตรงเนี้ยที่เนี้ยพ่อแม่แล้วก็บ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่ที่นี่แต่นี่ลูกเขาเอาเจ้าหน้าที่สัจจะก็คือเจ้าหน้าที่ประกันเนี่ยนะครับมาตั้งแต่พ่อเขายังไม่เสียชีวิตเลยทำไมถึงรีบเอารถสัจจะมาขณะเดียวกันทางฝั่งภรรยาใหม่เขาเล่าว่าลูกเขาเนี่ยจะนำศพไปทำพิธีที่นู้นครับตนก็บอกลูกเขาว่าอย่าเอาไปเลยพ่อเขาอยากอยู่ที่นี่ครับแต่เขาจะเอาไปซึ่งทางตนก็ขัดไม่ได้แต่ตนกับพ่อของเขาอ่ะเราอยู่กินกันมา30ปีแล้วดูแลสู่ชีวิตด้วยกันมาตลอดทางผู้เสียชีวิตเนี่ยได้เลิกกับแม่ของเขาแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้มาอยู่กับตนอย่างเป็นทางการแต่ปรากฏไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันนะฮะซึ่งเขาก็ยังไปเที่ยวไปมาหาสู่ลูกเก่าเมียเก่าเขาอยู่นั่นแหละครับแกก็ไปอยู่อย่างนั้นแหละนะครับก่อนใกล้จะสิ้นใจแกได้บอกว่าอย่าเอาแกไปไหนนะแกอยากอยู่ที่นี่อย่าให้ลูกแกเนี่ยเอาไปไหนนะแกบอกได้เกิดอยู่ที่นี่พ่อแม่อยู่ที่นี่อยากอยู่ที่นี่จะให้ญาติญาติอยู่ที่นี่ถ้าลูกเขาจะเอาไปเนี่ยไม่ไปนะจะขอทำบุญตามประเพณีให้ที่นี่แล้วกันมาทางฝั่งลูกสาวคนโตบ้างดีกว่านะครับเผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยหนูเนี่ยเป็นคนรักษาพ่อมาตลอดนะเมื่อคุณพ่อเสียเนี่ยหนูก็จะเอาพ่อไปทำพิธีที่ลพบุรีเพราะว่าหนูแล้วก็พี่น้องทั้ง3คนเนี่ยทำงานกันอยู่ที่นั่นทางญาติกับพี่น้องเนี่ยนะครับก็จะแย่งนะครับเพื่อไม่ให้หนูเนี่ยเอาไปที่ลพบุรีนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่กับเมียใหม่เนี่ยมาตลอดนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็รักษาแล้วก็ดูแลคุณพ่อมาตลอดมีบิลค่ารักษาตลอดด้วยนะเขาเนี่ยก็คิดว่าตนเองเนี่ยมีประกันคือตัวลูกสาวเนี่ยนะครับลูกสาวคนโตเนี่ยเขาทำเงินประกันให้นะครับเพราะว่าตนเนี่ยทำประกันนะครับทำให้คุณพ่อนะครับเพราะว่าตนเนี่ยก็ทำงานรับราชการทหารนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตนก็มีการคุยกับทางญาตินะครับพอมาถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับคำแบบนี้เนี่ยก็เลยทะเลาะกันครับในงานศพนะฮะตนเนี่ยจึงอยากนำศพเนี่ยของคุณพ่อนะครับไปจัดพิธีศาสนาเนี่ยอย่างให้สมเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายครับซึ่งง่ายซึ่งเรื่องนี้ก็มีการตั้งคำถามในสังคมว่าเรื่องนี้มีการผิดหรือถูกกฎหมายยังไงเหรอครับเพราะผู้ตายเนี่ยมีการสั่งเสียเป็นคลิปหลักฐานถูกต้องไหมฮะ
ย่างชัดเจนเลยโดยกฎหมายผู้มีสิทธิ์จัดงานศพในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์16648เนี่ยระบุไว้ว่าสิทธิ์ในเบื้องต้นเนี่ยจะเรียงลำดับจากบุคคลผู้ตายมอบหมายไว้เป็นการเฉพาะถ้าหากไม่มีก็จะกลายเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการมรดกนะครับและขั้นต่อมาเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ได้รับมรดกมากที่สุดตามพินัยกรรมหรือตามสิทธิ์โดยชอบธรรมของลำดับเครือญาติสุดท้ายหากตกลงกันไม่ได้ผู้มีส่วนได้เสียต้องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์จัดการงานยุ่งเลยทีนี้นะฮะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยใหญ่นะทางนี้นะครับทางทนายรัชพลนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะมอบสิทธิ์ในการจัดการศพให้กับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสนะฮะให้กับทายาทหรือว่าพ่อแม่ของผู้ตายแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคือลูกสาวของผู้ตายเนี่ยได้สิทธิ์ในการจัดการศพเพราะว่าภรรยาใหม่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งกรณีนี้ถึงแม้ว่าจะทำคลิปสั่งเสียของผู้ตายออกมาแล้วก็ตามแต่กฎหมายถือว่านี่เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ไม่มีผลทางกฎหมายแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีสิทธิ์จัดงานศพเนี่ยจะทำตามหรือไม่เท่านั้นเองครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์